จะกำลังจะบอกเลิกแต่ทีเนี้ยบังเอิญสิ่งเนี้ยมันเกิดหลังวันคริสต์มาสแค่วันเดียวไงเรียกว่านาทีนี้ไม่มีเรื่องอะไรที่จะร้อนแรงไปกว่าเบียร์เดอะวอยซ์แล้วค่ะหลังจากที่ก่อนหน้านี้มีคลิปหลุด EP 1แล้วก็ EP 2ของเบียร์กับคู่กรณีที่ออกมาเคลียร์กันว่าแซบแล้วใช่ไหมล่ะคะแต่ล่าสุดสดๆร้อนๆมีคลิปหลุด EP 3มาอีกแล้วค่ะซึ่งบอกเลยนะคะว่าฟังแล้วสงสารคู่กรณีเบียร์มากเพราะว่าผมว่าเคยจะเลิกกับมันแล้วเว้ยมันดื้อมากแล้วทีเนี้ยต่อมามันมีจุดพีคสำหรับผมกับไอแอร์นะอยู่จุดนึงไม่เอาพี่ไม่ฟังไม่ได้ฟังเรื่องนี้แต่มันอยู่ในช่วงคริสต์มาสไงผมกำลังจะบอกเลิกแต่ทีเนี้ยบังเอิญสิ่งเนี้ยมันเกิดหลังวันคริสต์มาสแค่วันเดียวไงผมไม่อยากให้วันคริสต์มาสกับวันปีใหม่เป็นฝันร้ายของแอร์ไงแล้วตอนนี้มันเป็นมากกว่าฝันร้ายหรือเปล่าถ้าปืนจะเล่าอ่ะพี่ก็จะบอกเหมือนกันว่าสำหรับคนคนหนึ่งอ่ะการบอกเลิกให้แม่งจบตัดต่อหน้ากับการต้องมาเห็นอะไรแบบเนี้ยแม่งแรงกว่ามากนะเว้ยใช่พี่เพราะฉะนั้นโดยคลิปดังกล่าวนี้นะคะก็มาจากเพจดังที่ได้ปล่อยคลิปหลุดของฝ่ายชายซึ่งเป็นแฟนคู่กรณีของเบียร์เดอะวอยซ์ได้ออกมาพูดคุยกับพี่ผู้หญิงคนหนึ่งในเชิงที่บอกว่าตัวเองกำลังจะบอกเลิกฝ่ายหญิงที่เป็นคู่กรณีของเบียร์อยู่แล้วแต่มันบังเอิญอยู่ในช่วงเทศกาลคริสต์มาสและเรื่องดังกล่าวก็ได้เกิดขึ้นมาหลังจากวันคริสต์มาสแค่1วันพอดีจึงไม่อยากทำให้เป็นฝันร้ายของฝ่ายหญิงก็เลยยังไม่ได้บอกเลิกแฟนเพจดังที่ได้ปล่อยคลิปเสียงหลุดนี้ก็ยังออกมาฟาดแรงถึงฝ่ายชายอีกว่าผู้ชายก็เห็นแก่ตัวเองหมดรักเขาแล้วแทนที่จะตัดให้ขาดกลับไปทำอะไรแบบนี้มันยิ่งกว่าฝันร้ายอีกค่ะเบียร์เองไม่ใช่คนผิดคนเดียวผู้ชายเห็นแก่ตัวคำพูดสวยหรูแต่หน้ารูตะกวดซึ่งเพื่อความเป็นธรรมจึงขอไปส่องในอินสตาแกรมของฝ่ายชายซะหน่อยว่ามีความเคลื่อนไหวหรือชี้แจงตอบโต้อะไรถึงคลิปหลุดบ้างกลับพบว่าอินสตาแกรมของฝ่ายชายที่ก่อนหน้านี้ได้เปิดเป็นสาธารณะและเคยออกมาโพสต์ชี้แจงถึงเรื่องที่เบียร์ตกเป็นประเด็นเช้าแอบแซบหลัวเพื่อนว่าเรื่องมันเริ่มจะบานปลายไปแล้วและจะพูดตรงนี้เลยนะครับว่าวันนั้นผมกับเบียร์ไม่ได้มีอะไรเกินเลยแน่นอนกลับล็อกไอจีเป็นส่วนตัวและไร้ความเคลื่อนไหวเลยขณะที่เบียร์ก็ไร้ความเคลื่อนไหวเช่นเดียวกันซึ่งหากใครยังงงเดี๋ยวเราไปย้อนฟังคลิป EP 1ที่เบียร์เคลียร์กับคู่กรณีแล้วก็คลิป EP 2ที่คู่กรณีฝ่ายหญิงกับเบียร์และแฟนคู่กรณีเคลียร์กันก่อนที่จะมีคลิปหลุดเสียง EP 3ในข้างต้นกันค่ะเบียร์บอกพี่แอนว่าพี่แอนเบียร์ไม่ได้มาตั้งใจทำอะไรอย่างเงี้ยแต่แรกเลยนะแล้วณตอนนั้นที่มันเกิดขึ้นแล้วอะหนูเห็นพี่เขาทะเลาะกันน่ะยันหนูก็รู้สึกแย่หนูก็เรียกพี่แอนหนูเรียกพี่แอนมาคุยด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยว่าหนูอะรู้สึกหนูก็รู้สึกแย่เหมือนกันก็คือมันเกิดไปแล้วหนูกลับไปแก้ไขอะไรมันไม่ได้มีมากกว่าจูบไหมไม่มีไม่มีเราไม่เคยแอบทำอะไรอย่างนั้นเลยแล้วก็ทุกครั้งถ้าเกิดจะค้างหรืออะไรหนูนอนข้างนอกตลอดแปลว่าหนูยอมรับว่าคนที่ก็คือหนูผมด้วยพี่แล้วคืออยู่ด้วยกันเหรอเนี่ยถ้าอยู่ด้วยกันตอนนี้อยู่ด้วยกันพี่ทำไมถึงอยู่ด้วยกันผมไปดูคอนเสิร์ตเทเลอร์เขาเรียกว่าอะไรคอนเสิร์ตในโรงหนังกับเบียร์มาเมื่อกี้พี่แต่เบียร์บอกพี่ว่าเบียร์จะไปปาร์ตี้กับแก๊งเต้นใช่ตอนแรกอะเขาก็ไปมาแล้วแล้วก็กลับมาแล้วผมก็ไปรับมาเนี่ยเขาไปกับแก๊งเต้นมาเมื่อกี้ผมไปรับมาดูคอนเสิร์ตในโรงหนังเซ็นทรัลเวิลด์เนี่ยพี่จริงๆพี่ได้ยินเสียงตั้งแต่แรกแล้วนะแต่พี่ไม่อยากถามว่าอยู่กับปื้มหรือเปล่าหนูก็ไม่ได้ติดหรอกว่าจะต้องบอกพี่อ่ะตอนนั้นหนูก็อยู่ในโรงอะไรอย่างเงี้ยก็ยังไม่ได้พร้อมจะคุยขนาดนั้นเป็นยังไงกันบ้างคะดูเหมือนว่าเรื่องราวของเบียร์เดอะวอยซ์กับคู่กรณีแล้วก็ฝ่ายชายที่เป็นแฟนของคู่กรณีเบียร์เนี่ยจะร้อนเดือดขึ้นเรื่อยๆแล้วเรื่องนี้จะจบลงยังไงก็คงจะต้องรอติดตามกันต่อไปค่ะ
ข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้านฟอลโลเวอร์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ